พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนเครื่องกระเทาะกะลามัคคาเดเมียขนาดเล็กโครงการพัฒนาดอยตุงมีการแปรรูปมัคคาเดเมียโดยใช้เครื่องจักรนำเข้าจากต่างประเทศที่มีขนาดใหญ่มีกำลังการผลิตสูงแต่ในสายการผลิตจะมีผลมัคคาเดเมียที่ไม่ถูกกระเทาะประมาณ 10% จึงต้องแยกออกมาแล้วให้คนงานกระเทาะซ้ำโดยใช้ครีมบีบหรือใช้ค้อนทุบซึ่งทำให้กระบวนการผลิตล่าช้าครับสวทช.ภาคเหนือร่วมกับนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่พัฒนาเครื่องกระเทาะกะลามัคคาเดเมียขนาดเล็กที่มีกำลังการผลิตประมาณ100กิโลกรัมต่อชั่วโมงโดยใช้กลไกของจานหมุนกระแทกให้กะลามัคคาเดเมียแตกออกและเมล็ดที่อยู่ข้างในหลุดออกมาสามารถกระเทาะกะลาผลมัคคาเดเมียได้โดยไม่จำเป็นต้องคัดแยกขนาดของผลก่อนนำเข้าเครื่องโดยเครื่องต้นแบบได้นำไปทดสอบใช้งานที่โครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงคุณภาพของผลผลิตเมล็ดมัคคาเดเมียที่ผ่านการกระเทาะกะลาแล้วประเภทเต็มเมล็ดและครึ่งเมล็ดรวมกันมีปริมาณเท่ากับ 40% สนับสนุนงานวิจัยแก้ไขปัญหาท้องถิ่นโดยสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000